แฟนบอลเขาบอกว่าวันนั้นปีโป้เล่นดีมากเรารู้สึกไงบ้างกับฟอร์มตัวเองในวันที่เจอท่าเรือยังมีอะไรต้องแก้ไขอีกหลายจุดเลยครับก็อาจจะดีขึ้นบ้างในเรื่องความเข้าใจแล้วก็วิธีการเล่นกับเพื่อนครับเป็นเกมที่ดีก็สภาพร่างกายเราก็ดูดีกันด้วยถือว่าพอใจเลยครับทั้งสองชุดที่ลงไปถือว่าพอใจมากเป็นไงบ้างครับกับการมาเก็บตัวที่วิชิ่งทีก็ดีครับถือว่าเราไม่ใช่แค่การซ้อมบอลครับมันได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้รู้ว่าใครเป็นยังไงด้วยมันเหมือนกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เราสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลอยู่ในสนามครับก็ช่วงโควิดก็จะประคองร่างกายกันมากกว่าแต่ว่าไม่ได้หยุดเลยก็ซ้อมกันมาเรื่อยๆแต่ว่าจะไม่ใส่อะไรมากมายจะเน้นเป็นรักษาสภาพมากกว่าครับพอกลับมาซ้อมให้เต็มรูปแบบมันก็ใส่แท็กติกมากขึ้นแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่โปรแกรมจริงๆนะครับก็เริ่มไปที่เวทนะครับโปรแกรมของทีมก็จะเป็นความแข็งแรงของร่างกายก่อนแล้วก็ช่วงเดือนหลังล่าสุดนี้ก็จะมาใส่แท็กติกครับสะสมมากณตอนนี้ทุกคนเหรอครับน่าจะประมาณ 80% ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้หยุดกันเลยเราซ้อมกันมาต่อเนื่องตลอดเลยกำลังพยายามจูนกันให้ติดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดให้รู้ว่าใครเป็นยังไงไม่ว่าชุด11ตัวจริงหรือว่าคนที่อยู่สำรองครับว่าทุกคนก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมหมดนะครับเพื่อว่าเวลาโค้ชหยิบเราไปใช้โค้ชจะได้สบายใจเมื่อหยิบเราไปใช้ผมว่าทุกคนต้องพร้อมไว้เสมอว่ามันจะสำรองหรือว่า11ตัวผมว่าทุกคนสำคัญหมด